ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะรายการสังฆปฏิบถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านทาง Facebook วัดย่านนวาพระอารามหลวงและ Facebook WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาวัดย่านนวาออนไลน์เป็นวันธรรมะสวนะแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีเจ้าวาดวัดย่านนวาในหัวข้อเรื่องกาลกถากถาว่าด้วยเรื่องเวลาเชิญรับชมรับฟังได้แล้วเจ้าค่ะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะขอเรียนเชิญคุณจุฑาทิพย์แก้วทองเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยค่ะเรียนเชิญค่ะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคนาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคนาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานา
เวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปมาทัฏฐานะอาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกาตอัญชลีอันทิวารังอายาจัตถาสันติทัสสตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเฉวกิจจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวตีวาระโอกาสบัดนี้จะได้นำธรรมีคถาซึ่งเป็นธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงเกี่ยวกับเรื่องกาลกถาคือกถาที่ว่าด้วยการเวลาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของท่านทายกอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันธรรมสวรรค์การเวลาได้ผ่านไปไวมากๆดังนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ใส่ใจในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นผู้ตื่นให้ทันเหตุทันการสมกับคำว่าพุทธะหมายความว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อในหลักคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากพวกเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานก็เท่ากับว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนั่นก็หมายความว่า เราไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์
ตั้งใจทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่ควรจะผัดวันว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ดังคำอดังพุทธภาษิตที่ธรรมภาพได้ยกขึ้นมาแสดงในวันนี้ว่าในวันนี้ว่าอัจเฉวะกิจจะมาตปังโกชัญญามรณังสุเวนั่นก็หมายความว่าผู้ฉลาดคือผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งรีบเร่งทำคุณงามความดีหรือสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครจะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกอย่างที่พวกเรารู้โดยทั่วไปว่าพระองค์ทรงเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งแทงตลอดโลกทุกอย่างแม้กระทั่งการเวลานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรใส่ใจเพราะการเวลาล่วงเลยไปนี้ทำให้เราเสียประโยชน์ไปเรื่อยๆไม่ควรคือผู้ฉลาดนี้เมื่อหายใจออกหายใจเข้าต้องไม่ให้เสียการเสียงานหายใจเข้าหายใจออกทุกขณะต้องมีความหมายเนี่ยท่านว่าไว้อย่างนั้นการที่เรียกว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนี่ก็คือเป็นผู้หายใจออกหายใจเข้ามีความหมายตลอดแต่ผู้ที่เป็นคนพาลคือพวกที่เป็นผู้เขาเรียกว่าคนพาลก็คือคนปัญญาอ่อนคนปัญญานิ่มคือคนที่ไม่เอาใจใส่ในภาระหน้าที่ของตัวเองเรียกว่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์นี่เรียกว่าจะทำให้ตัวเองเสียการเสียงานผู้ที่ฉลาดเท่านั้นแหละจะเอาประโยชน์ให้เกิดขึ้นจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองแล้วก็เวลาล่วงเลยไปเขาก็จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเขาเองแก่ครอบครัวของเขาและแก่ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่นี้เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นนี่เวลานี้นี่นักปราชญ์ท่านว่าไว้ว่ากาโลคสติภูตานิซึ่งก็เป็นหลักคำสอนที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในคุทธกนิกายธรรมกะธรรมบทนะฮะคุทธกนิกายธรรมไปคุทธกนิกายชาดกทุกขนิบาตว่ากาโลคสติภูตานิสภาเนวะสหัตนานั้นก็หมายความว่าการเวลาเนี่ยนะกลืนกินสิ่งที่มีชีวิตทุกจำพวกและในขณะเดียวกันเขาก็จะกลืนกินตัวเขาเองด้วยนี่คือเรื่องการเวลาเป็นอย่างนั้นดังนั้นนี่ในคัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดเคยไปเห็นสมัยที่ไปเรียนต่อปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยพาราณสีได้มีโอกาสไปเยี่ยมวัดทิเบตเขาวัดทิเบตนี่ได้เขียนยักษ์ตนหนึ่งนะยักษ์ตัวใหญ่เขาเรียกว่ายักษ์ตนนี้นี่ชื่ออะไรมีคำที่นักปราชญ์ท่านเขียนไว้อย่างน่าคิดบอกว่ามียักษ์ตนหนึ่งมีปากว่างใหญ่มีฟัน12ซี่มีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งลิบลี่ยักษ์ตนนี้มีนามว่ากระไรพอไปเห็นที่วัดทิเบตก็ทำให้นึกถึงคำที่เคยศึกษาจากครูบาอาจารย์พวกโบราณอาจารย์ท่านเขียนไว้อย่างที่ว่าให้ฟังปรากฏว่ามีรูปนะรูปเหล่าสัตว์พร้อมทั้งพวกฤาษีชีพรามแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์พวกชีก็มีพวกพระสงฆ์ก็มีพวกสัตว์นานาชนิดก็มีปากของยักษ์นี่อ้าไว้นะแล้วก็
ผู้ที่ผ่านเข้าไปแต่ละวันละวันละวันเลี้ยงแถวเข้าไปในปากของยักษ์ตนนั้นเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าพระเจ้าพระกาศเป็นสิ่งสำคัญเขาเรียกว่าพระเจ้าพระกาศนี้กลืนสัตว์กลืนสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดหรือแม้กระทั่งไม่มีชีวิตก็ทำนองเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปให้สังเกตสินะแม้กระทั่งสิ่งที่ที่ว่าสิ่งที่มีไม่มีชีวิตก็หมายความว่าแม้กระทั่งดินฟ้าอากาศก็ดีแม้กระทั่งอาคารบ้านเรือนที่เราก่อสร้างขึ้นมาเมื่อการเวลาผ่านไปตอนที่เราสร้างขึ้นใหม่ๆนี่นะก็สวยงามดียิ่งถ้าบ้านหลังไหนที่บางคนมีสตังสร้างไว้นะต้องระวังสร้างแล้วไม่อยู่ไม่มีใครดูแลนี่บ้านจะโทรมเอาง่ายๆเป็นเรื่องที่น่าสลดใจถ้าบ้านไหนที่สร้างไว้ไม่มีคนอยู่นี่ต้องระวังต้องหมั่นไปดูแลแล้วก็เข้าไปอยู่อาศัยเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีไม่ใช่หมายความว่าปล่อยทิ้งไว้ตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเวลากลับมานี่ก็มีปัญหาแล้วได้ทราบจากโยมที่ไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังให้ใครดูแลบ้านให้พี่น้องดูแลบ้านให้เขาไปบ้างไม่ไปบ้างไปดูแลนะเสร็จแล้วตัวเองกลับมานี่มาเห็นบ้านเขาโอ้โหสลดใจนี่แหละพุทธเจ้าพระองค์ถึงตรัสไว้ให้พวกเราได้เป็นข้อคิดนะโยมโปรดเข้าใจด้วยพระองค์ตรัสไว้ว่าอสัจฉายมรามันตาอนุทธายมราคระมลังวนัสสะโกสัจฉังปมาโทรคโตมรังในธรรมบทคุทกนิกายนะที่พระองค์ตรัสไว้แปลความว่าอสัจฉายมรามันตาก็หมายความว่ามนการเรียนมนนี่แต่ปราศจากการท่องบ่นสาธยายก็จะทำให้ลืมเลือนไปเลยเห็นไหมอนุทธายมราคราเรือนที่สร้างขึ้นมาแล้วแต่ไม่มีการดูแลเอาใจใส่ก็จะทำให้เศร้าหมองลงค่ำคล้าชราภาพไปวานังมะลังโกสัตมะวานังโกสัตสะโกมะลังวานัสสะโกสัตชังความหมายก็คือคนที่ขี้เกียจอาบน้ำล้างหน้านี้จะทำให้ร่างกายเศร้าหมองลงด้วยปมาโทรคโตมรังความประมาทเป็นมลทินของผู้ที่รักษามันไว้เห็นไหมผู้ที่ประมาทปล่อยประมาทก็หมายความว่าเป็นคนละเผลอสติไม่ยอมทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมนั่นแหละจะทำให้เขามีมลทินอยู่ในตัวของเขาเลยนี่แหละความประมาทนี่ก็เป็นมลทินของผู้เฝ้ารักษามันไว้พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พวกเราประมาทไม่ควรจะปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปดังนั้นนี่การที่พวกเราเป็นชาวพุทธจะต้องเป็นคนที่ตื่นทันเวลาทันการโบราณท่านสอนให้พวกเราได้เข้าใจต้องตื่นก่อนกามาก่อนไก่โหความหมายก็คือว่าเวลาเราจะไปทำการทำงานนี่เราต้องรู้จักตื่นก่อนกาก่อนกาในที่นี้ก็คือจะได้ยินเสียงการ้องอยู่เป็นประจำละเช้าๆประมาณ3, 4, 5นี่กามันร้องแล้วปลุกให้คนตื่นไก่ก็ทํานองเดียวกันพวกที่อยู่ตามชนบทไก่มันจะไก่โหนี่ก็หมายความว่าไก่มันจะขันแจ้งให้รู้ปลุกเจ้าของให้ตื่นแล้วตั้งแต่เช้าเจ้าของก็ต้องตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารหุงข้าวนึ่งข้าวเพื่อที่จะใส่บาตรพระเจ้าพระสงฆ์นั่นแหละสัตว์นานาชนิดเหล่านี้เขาตื่นแต่เช้าจริงๆแล้วก็ปลุกให้เจ้าของมาปล่อยเพื่อจะออกหากินตอนเช้าๆนั่นก็คือไก่ที่เลี้ยงไว้กาก็เหมือนกันเขาออกหากินตั้งแต่เช้านกตัวไหนตื่นสายจะบินไกล
นกตัวไหนบินตื่นแต่เช้าจะบินใกล้ๆเองความหมายก็คือว่าคนที่คำนกตัวไหนตื่นสายบินไกลนั้นก็หมายความว่าคนที่ขี้เกียจไม่ตื่นแต่เช้านี่จะทำมาหากินไม่ทันเขาหรอกต้องใช้เวลามากมายเหมือนนกตัวที่ตื่นสายเขาจะไปหาผลหมากรากไม้รอบๆที่อยู่ใกล้ๆรังของเขานี่นกที่ตื่นแต่เช้าเอากินไปหมดแล้วตัวเองต้องบินไกลดีไปดีไม่ดีทั้งวันได้อาหารไม่อิ่มท้องตัวเองเลยต้องบินไปเรื่อยๆกว่าจะได้อาหารเต็มท้องแล้วกลับมารังตัวเองเสียเวลาไปตั้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่ตื่นแต่เช้านี่ก็เหมือนกับนกตื่นแต่เช้านี่หากินใกล้ไม่ต้องออกแรงบินตื่นแต่เช้าก็หมายความว่าคนที่เขาขยันหมั่นเพียรเนี่ยนะเขาตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่ดึกออกศึกแต่หนึ่งก็หมายความว่าตื่นแต่ดึกออกศึกแต่หนึ่งก็หมายความว่าเมื่อตื่นคนที่ลุกทำมาหากินตั้งแต่อายุยังน้อยขยันหมั่นเพียรตั้งแต่อายุยังน้อยนี่ก็จะสบายมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเขียนไว้อย่างน่าคิดท่านบอกว่าถ้าคนที่ขยันเหงื่อออกตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มนะขยันนี่เหงื่อออกตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเหงื่อก็จะไม่กลายเป็นน้ำตาในตอนแก่แต่คนที่ขี้เกียจตอนเป็นหนุ่มเหงื่อไม่เคยออกเลยพอตอนแก่มาเนี่ยเหงื่อจะกลายเป็นน้ำตาเสียแล้วเพราะฉะนั้นนี่พวกเราเป็นชาวพุทธจะต้องรู้จักตื่นแต่เช้าขยันหมั่นเพียรทำมาหากินอย่าปล่อยให้การเวลาล่วงเลยไปทำให้ตัวเองต้องเสียเวลาเสียการเสียงานถ้าหากเราขยันตั้งแต่อายุยังน้อยนี่ตั้งเมื่อตอนอายุยังน้อยนี่อย่างท่านสุนทรผู้ได้เขียนไว้อย่างน่าคิดเมื่อยังน้อยคอยเรียนเร่งอุตสาห์มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลนถึงยากแค้นก็พออย่างประทังตนเวลาเรียนของเรานี่เมื่ออายุยังน้อยเนี่ยสติปัญญาจะผ่องใสแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องขวนขวายเอาความรู้ให้ได้ในตอนวัยยังหนุ่มยังสาวหรือวัยเด็กแล้วก็ต่อไปจนถึงวัยหนุ่มสาวพอมีความรู้เต็มที่อีกเลยประมาณสัก18 19ปีล่วงแล้วหรือไม่เกิน25ปีก็ควรจะมีความรู้พร้อมที่จะทำการทำงานแล้วเราก็จะขวนขวายพอมีอายุเลยหลัก60ไปแล้วสบายแล้วทีนี้เราก็อยู่สบายแต่คนบางคนนี่ไม่ใส่ใจในการเรียนในตอนที่อายุยังน้อยสุดท้ายก็วัยชราทำงานจนเรียกว่าเหงื่อมันคลั่งอยู่ในตัวมากเลยกลายเป็นว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยกลายเป็นน้ำตาแล้วคือเสียใจในภายหลังเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่การที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตักเตือนให้พวกเราได้คิดก็คือว่าอัจเฉวะกิจจะมาตับปังเร่งทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครจะรู้หรอกว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะความตายเนี่ยมันอยู่กับตัวเราทุกชีวิตจะต้องตายสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่ามดตัวเล็กๆหรือแม้กระทั่งต้นไม้ต้นน้อยต้นใหญ่สุดแท้แต่มีตายทั้งนั้นสุดแท้แต่ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรบางทีป่าใหญ่เนี่ยเขามีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่มากมายบางทีก็ต้นบางต้นก็อายุยืนต้นไม้บางต้นก็อายุยืนต้นไม้บางต้นเล็กๆก็อายุสั้นสุดแท้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้นี่พุทธเจ้าตรัสสอนให้พวกเราเนี่ยให้ได้มองหันมามองตัวเองแม้กระทั่งสัตว์นานาชนิดเขาก็มีความตายแขวนคอเขาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ก็อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็เร่งขวนขวายทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองครอบครัวและสังคมการทำงานก็ควรที่จะนะค
ควรที่จะอย่าให้มันหนักเกินไปหามรุ่งหามค่ำแบบนี้ก็ไม่ไหวต้องให้เวลาสำหรับตัวเองนั่นก็คือสมัยก่อนที่อยู่ตามชนบทเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่โยมพ่อโยมแม่นี่ทำมาทำไร่ทำนานะฮะพอบ่ายสี่โมงทางวัดเสียงระฆังวัดดังขึ้นก็จะเลิกการทำงานแล้วต้อนวัวต้อนควายเข้าคอกแล้วเสร็จแล้วก็พากันอาบน้ำอาบท่าเข้าจำศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมเห็นไหมเข้าวัดเนี่ยที่ท่านทำอย่างนี้เพราะอะไรลองพิจารณานะคือการทำงานของเราเราใช้กำลังตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยนะมันก็หนักพอแล้วเพราะนั้นต้องมีเวลาให้กับตัวเองเราถ้าหากว่าเราไม่เข้าวัดให้มีวัดอยู่กับตัวให้มีวัดอยู่กับบ้านนั่นก็คือไม่มีโอกาสเข้าวัดมีภารกิจอย่างอื่นก็ควรจะต้องเลิกจากการทำงานแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองด้วยการไหว้พระสวดมนต์พอประมาณตั้งแต่เรียกว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพวกเราเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็เอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นแหละหรือถ้าได้พาวหุงด้วยยิ่งดีเป็นคาถาปราบศัตรูเป็นคาถาไล่เสนียดจันไรออกจากตัวเองเอาชนะมารได้ว่าคาถาชนะมารนะถ้าได้ก็จะดีสวดแล้วจากนั้นก็นั่งสมาธิต่อการนั่งสมาธิเป็นการตัดจิตตัดใจของเราออกจากอารมณ์ภายนอกมีสติกำกับความคิดของเราไม่ให้คิดมากให้อยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าหายใจออกสติตั้งนะสติตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกสติตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตมันก็อยู่ที่ตรงนั้นเมื่อจิตมันออกไปนะก็ให้กำหนดรู้ว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอแล้วก็ปล่อยตัดออกไปแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจอีกพอเราทำจนเป็นนิสัยแล้วนี่จนเรียกว่าเกิดความชำนาญเหมือนกับเราปรุงอาหารเลยนะคนที่ปรุงอาหารใหม่ๆนี่อาจจะไม่ค่อยคล่องตัวเมื่อปรุงจนชำนาญแล้วนี่ไม่จำเป็นต้องชิมก็ได้นี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติกรรมฐานของเราเนี่ยเป็นการฝึกจิตแต่ก็ไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าหากทำจนชำนาญแล้วพอนั่งสมาธิหลับตาลงจิตมันก็ดิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วเสร็จแล้วก็จะทำให้เกิดปีติพิเศษขึ้นมาอีกด้วยดีไม่ดีก็จะเข้าใจในเขาเรียกว่าอนิจจลักษณะนั่นก็คือไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์เรียกไตรลักษณ์มีอยู่3ประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะ3ประการนี้มันจะปรากฏขึ้นในตัวเราเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเร่งตัวเองทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่การนั่งสมาธิจะทำให้เรารู้จริงรู้แจ้งในสภาวะที่เป็นจริงในตัวเราจิตของเราก็จะลดละเลิกปล่อยวางไม่ยึดติดเมื่อจิตเราฟรีได้เท่าไหร่จิตใจเราก็จะสงบลงมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเรามาสู่โลกนี้เราก็มาตัวเปล่าไม่ได้นำอะไรมาด้วยแล้วจะลาจากโลกนี้ไปก็นำอะไรด้วยไปด้วยไม่ได้จะมีมากเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ถ้าเราสามารถทำได้อย่างนี้ก็เท่าจะทำให้จิตใจของเราสงบพวกที่มีจิตนิ่งจะอายุมั่นขวัญยืนพวกที่นั่งสมาธิได้ดีแล้วก็เป็นคนมีศีลมีธรรมประจำใจก็จะเป็นผู้มีอายุยืนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยปะละวางบ้างไปยึดติดเท่าไหร่มันก็ทุกข์เท่านั้นแหละอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูมีแต่ตัวกูของกูเต็มไปหมดแต่การที่เป็นตัวของตัวเองก็กลับไม่มีเอาเสียเลยเนี่ยก็เลยทำให้มีปัญหาสิตัวกูของกูก็หมายความว่าทรัพย์สินของกูญาติพี่น้องของกูเพื่อนเพาะเพื่อนพ้องของกูใครเจ็บใครเป็นที่ไหนวิ่งไปช่วยทั้งหมดแต่ตัวเองเนี่ยช่วยตัวเองได้หรือยังอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ
พราะนั้นก็ฝากไว้ให้ญาติโยมเก็บเอาไปคิดเพื่อจะได้เป็นผู้รู้จักปล่อยปากละวางไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่ทราบนั่นก็คือความแก่มันก็คืบคานเข้ามาทุกขณะความเจ็บป่วยมันก็ยิ่งเข้ามาความแก่นั่นก็คือว่าเป็นการเจ็บป่วยอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วมันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักปล่อยปากละวางก็จะทุกข์ล่ะทุกข์แม้กระทั่งเห็นผมเป็นเห็นผมงอกก็ทุกข์แล้วสำหรับคนไม่รู้จักปล่อยวางไม่ยอมรับความจริงนะฮะแต่คนที่ยอมรับความจริงถึงหน้าจะย่นไปก็ให้มันย่นไปผมจะงอกก็ปล่อยให้มันงอกพิจารณาไปตามการตามอาการที่เกิดขึ้นเพราะการเวลาผ่านไปนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราทำได้มันก็ทำให้เราสบายใจไม่ต้องไปเสียเงินดึงหน้าดึงตาตัวเองไม่ต้องไปเสียเงินย้อมผมไม่จบสักทีพอเดือนหนึ่งผ่านไปอ้าวโคลนมันก็ออกมางอกอีกแล้วหนักๆเข้าก็ทำให้ตัวเองทุกข์ถ้าปล่อยได้ก็ทำให้สบายให้ถือว่าวัยนี้เป็นวัยที่เราต้องยอมรับความจริงปล่อยให้ผมขาวแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทำใจให้สบายโยมยายอาตมาภาพนี่อายุ99ปีกว่าเป็นคนใจบุญสุนทานมากแล้วเสร็จแล้วนี่เข้าวัดจำศีลภาวนาทุกวันพระแล้วฟังเทศฟังธรรมก็เข้าวัดตอนเย็นๆจะต้องเข้าวัดแล้วลูกหลานพอลูกหลานกลับมาจากทำไร่ไถนาแล้วเสร็จแล้วแกก็จะฝากไม่ให้ไปไหนนะให้ดูแลบ้านยายจะไม่ได้อยู่แล้วจะไปฟังเทศฟังธรรมในวัดลักษณะอย่างนี้โยมยายทำได้แล้วกลับมาบางทีนะโยมยายเดินจงกรมอยู่ที่ลานบริเวณบ้านนะเป็นลานหญ้าเป็นลานหญ้าหน้าบ้านเดินไปเดินมาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องว่ายายทำอะไรถามว่ายายหาอะไรยายมองไม่เห็นผมจะหาให้โยมยายบอกให้บอกไปคือไม่รู้เรื่องพอมาเห็นเข้าโอ้นะมาศึกษาเป็นสมณเณรบวชเข้าแล้วถึงได้รู้ว่ายายนั้นเดินจงกรมตั้งสติเดินจงกรมกลับไปกลับมาเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นนิสัยติดตัวเองมาโยมรู้ไหมว่าอาตมานี้ไม่เคยคิดว่าจะบวชมาจนป่านนี้หรอกคิดว่าอายุสักไม่เกิน30ก็น่าจะต้องไปแล้วทีนี้บังเอิญว่าพอเอาเข้าจริงๆสิ่งนั้นก็คืองานที่หลวงพ่อมอบหมายให้ทำงานเพลินไปจนถึงอายุเลย35ไปแล้วเลยต้องอธิษฐานจิตต่อเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันเคยอธิษฐานจิตไว้ว่าการท่องปาติโมกข์เป็นสมณีนก่อนบวชเคยอธิษฐานจิตไว้แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถึง30แล้วนี่ก็จะต้องลาเพศบรรพชิตแล้วทีนี้บังเอิญว่าอธิษฐานจิตว่าขอให้ท่องปาติโมกข์ได้ภายใน1เดือนถ้าไม่ได้ก็น่าจะไม่มีวาสนาสุดท้ายปรากฏว่า12วันท่องปาติโมกข์จบแล้วก็ทวนก็ในไม่ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าที่อธิษฐานจิตไว้ตอนหนึ่งว่า30ปีนี่เอาไปมาก็ปรากฏว่าเลยตามเลยมาจนป่านนี้เรียกว่ามีบารมีจริงๆนะด้วยใจบริสุทธิ์ผุดผ่องก็เลยอยู่มาจนป่านนี้ทีนี้ก็ท่องปาติโมกข์ได้สวดปาติโมกข์ตั้งแต่บวชพระพรรษาแรกเลยนะเรื่อยมาถึงไปอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาตมาก็นิมนต์พระวัดอื่นมาร่วมลงปาติโมกข์ที่โบสถ์วัดศรีนครินทร์เหมือนกันนั่นอันนี้เล่าสู่ญาติโยมฟังเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาจิตมันดิ่งนะฮะถ้าจิตเราดิ่งตั้งสมานั่งสมาธิได้ดีเราจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จนะฝากไปให้ญาติโยมได้เป็นข้อคิดเพราะฉะนั้นการเทศนาในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องว่า
อัจเฉวกิจมาตะปังโภชัญญามรณังสุเวก็คือเกี่ยวกับการเวลานี่แหละพญามัจจุราชเนี่ยนะพญามัจจุราชก็คือพระเจ้าพระกาศเนี่ยกินกินชีวิตมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตเหมือนกันหมดมันก็จะมีการค่ำการแก่ค่ำคร่าชราภาพไปลืมอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งนะว่าที่บอกว่ามียักษ์ตนหนึ่งมีปากกว้างใหญ่มีฟัน12ซี่คำว่าปากกว้างใหญ่ฟัน12ซี่นั่นก็คือ12เดือนนั่นน่ะนะเดือน12เดือนข้าแล้วก็มีตา2ข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งลิบหลิ่งคำว่าตา2ข้างในที่นี้ก็คือกลางวันแล้วก็กลางคืนนะกลางคืนก็คือมันมืดนะนั่นเป็นตาข้างหนึ่งตาที่ไม่สว่างตาที่สว่างข้างหนึ่งสว่างก็คือกลางวันข้างหนึ่งลิบหลีก็คือกลางคืนนี่แหละแล้วก็เที่ยวจับกินสัตว์ทั่วปฐพียักษ์ตนนี้ก็คือพระเจ้าพระกาศเขาคือสัตว์นานาชนิดหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตก็ล้วนแต่การเวลาผ่านไปเขาก็ค่ำค่าชราภาพไปแล้วเขากินไปกินตัวเองอีกด้วยกินตัวเองอีกพอการเวลาผ่านไปเขาก็จะกินกินตัวเขาเองเพราะฉะนั้นนี่ปีกลายนี่ผ่านมาแล้วเพิ่งจะผ่านมาได้แค่2วันนะนั่นก็คืออายุของเราก็เพิ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ควรจะประมาทตั้งใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองที่พุทธเจ้าใช้คำว่าอัจเฉวกิจมาตะปังกิจจะแปลว่ากิจที่ควรทำอย่างที่คำที่ใช้ในพระราชสำนักเขาเรียกว่าพระราชกรณีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เนี่ยคำว่ากิจตัวนี้แปลว่าสิ่งที่ควรทำไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและสังคมเรียกว่ากรณียกิจที่ควรทำทำเอาไว้เถอะแล้วก็อื่นๆที่มันไม่ใช่กิจที่ควรทำเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าจะทำลายตัวเราเองทำลายครอบครัวทำลายสังคมการที่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละถือว่าไม่ใช่กิจที่ควรทำจึงขอฝากไว้ว่าที่พุทธเจ้าตรัสว่าอัจเฉวกิจจะมาตะปังรีบเร่งทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้อัจเฉวตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครจะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายเก็บเอาไปคิด การเวลาเมื่อผ่านพ้นไปนี้ก็จะทำให้เราค่ำค่าชราภาพแก่ลงไปเรื่อยหรือไม่แก่ก็ตามแต่ว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แข็งแรงอยู่นี่ก็รีบเร่งทำไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดในอนาคตนะเพียงวินาทีหนึ่งข้างหน้านี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปให้ท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิด เพราะว่าวันเวลามันผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็เราต้องใส่ใจที่จะทำสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและสังคมอาตมาเคยเขียนเป็นคำกลอนไว้ว่าปีใหม่โปรดคิดใหม่เร่งทำใจให้สดใสรักตัวโปรดเร็ววัยรีบฝักใฝ่ในการพัฒนาปีใหม่โปรดคิดใหม่เร่งทำใจให้สดใสรักตัวโปรดเร็วไวรีบฝักใฝ่ในอาการพัฒนาสามัคคีกันไว้เถิดก่อให้เกิดสิ่งปรารถนาศาสตร์ชาติจักพัฒนาชาวประชาอยู่ร่มเย็นรักตัวจงหนีชั่วประกอบตัวให้มีดีรักชาติรักศักดิ์ศรีจงหลีกลี้หนีความเร็วการใดที่ทำเข้าก่อให้เราต้องล้มเหลวรีบปรับเสียโดยเร็วสร้างคุณค่าแต่แก่ตัวเถิน
ีใหม่มีนั้นย่อมดีกว่าปีกักพืชมีเง่าพอสิ้นปีทวีหัวเหมือนคนดีเร่งทำดีให้กับตัวลดละชั่วเร่งทำดีทวีคูณเมื่อเช่นนี้ปีใหม่มีย่อมดีแน่อย่าเชือนแชร์ว่าความดีจะเสื่อมสูญรักชีวิตก่อกุศลให้เพิ่มพูนเพื่อเกื้อหนุนศาสตร์ชาติพัฒนาเทินในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อัตมาภาพขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมทุกท่านที่ใส่ใจในการฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ด้วยกุศลบารมีที่ท่านมาทำมาแล้วในอดีตก็ดีด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พึงมารวมกันเป็นตปะเดชะให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้นิราศร้างห่างหายภัยพิบัติอุปัตวันตรายมีพลานามัยสมบูรณ์มีสติปัญญาดีและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณคุณสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยและประกอบชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถอะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุการแสดงพระธรรมเทศนาก็จบสิ้นสมบูรณ์ลงแล้วค่ะบัดนี้ขอเรียนเชิญคุณจุฑาทิพย์แก้วทองนะคะได้ถวายทายธรรมค่ะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังบุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสัตตุจุปทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตชะสาชยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังบุตรีจะยศวสตวสาจะอายุจะชีวะสิทธิภาวันตุเตสาธุไปรับกราบพระพรหมกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิการแสดงพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีเจ้าวาดวัดยานนาวาในหัวข้อเรื่องกาลกถาว่าด้วยเรื่องเวลาได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีสาระคือปีใหม่หรือปีเก่าเวลาเราก็มีเท่ากันแต่เหลือไม่เท่ากันอย่ารอแก่แล้วจึงหัดทำดีอย่ารอป่วยแล้วจึงดูแลตัวเองอย่ารอเวลาแล้วไม่ได้บอกความในใจอย่ารอให้คนรักจากไปแล้วจึงเข้าใจว่าสำคัญให้เอาแบบนกตื่นเช้าจะหากินใกล้นกตื่นสายจะหากินไกล
พบกันใหม่ในวันธรรมสวนะหน้าผ่านทาง Facebook วัดย่านวาพระอารามหลวงและ Facebook WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาวัดย่านวาออนไลน์ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ